สวัสดีครับเพื่อนๆพบกันในเกมวอลโลมอดอีกครั้งครับนะคลิปนี้ผมจะมาเล่นมากับเจ้าเฮอริเคนครับเราเอาเฮอริเคนมาติดกับมาดูบ้างนะทุกคนบอกได้เลยว่าพอเล่นแล้วเนี่ยผมรู้สึกว้าวนะทุกคนนะครับถึงมันจะติดได้แค่3กระบอกครับแต่มานั้นนะครับมีป้อมปืนนะครับที่ติดอยู่กับตัวนะครับซึ่งเอาไว้ป้องกันตัวได้ด้วยพอโยนป้อมปืนไปทำให้เพิ่มความเร็วครับการเปลี่ยนจุดในการยืนยิงเฮอริเคนหรือการหนีนะครับการเอาตัวรอดนั้นเฮ้ยมันว้าวครับทุกคนค่อนข้างโอเคเลยแล้วเล่นเนี่ยบอกได้เลยว่าปั่นป่วนมากๆครับผู้ต่อสู้เนี่ยคงจะรำคาญหน้าดูครับผมถ้าเจอลักษณะนี้เข้าไปนะเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวดูเลยไป ขออภัยด้วยครับผมนี่ฮะโยนไปเรื่อยครับนะเจ้ามานั้นโยนไปเรื่อยครับกระบอกของเจ้ามานั้นค่อนข้างหนาครับเมื่อโยนป้อมไปแบบนี้ป่ะเราจะมีความเร็วเพิ่มขึ้นนะครับความเร็วในการเคลื่อนที่นะทำให้เราหามุมยิงได้ดีครับนี่เรียบร้อยโอ้โหไม่ได้ทุกคนนึกว่าเราจะได้คิวยิงไปครับเขาเรียกว่าสร้างความรำคาญได้แบบว่าสุดๆกันเลยทีเดียวฮะนี่ครับนะตอนเริ่มต้นเกมเนี่ยยังไม่ค่อยมีอะไรนะครับเลือดยังเยอะกันอยู่ครับผมนะยังหาที่หลบหมาแล้วครับผมนี่เดี๋ยวมาดูครับว่ามาแล้วมันจะเป็นยังไงครับเรามีป้อมป้องกันตัวครับผมเปรียบเสมือนปืนอีกหนึ่งกระบอกครับซึ่งบอกได้เลยว่าแรงนะเพราะว่าผมใส่กับตันคลายครับนะกับตันคลายนี่ทำให้เมื่อใช้ป้อมเนี่ยมันจะแรงขึ้นยิงเร็วขึ้นนะนี่เลยโยนไปก่อนครับดักเอาไว้ฮะแล้วก็ยิงไปเรื่อยครับนี่ครับผมว่ามันเล่นง่ายกว่าไต้ฝุ่นนะทุกคนหรือไทพอนอ่ะแต่ก็แล้วแต่นะเพราะว่าไทพอนนั้นมันเรียกดาเมจได้เยอะใช่ไหมล่ะมันติดเขาเรียกว่าติดได้สี่กระบอกไงติดเฮอริเคนได้สี่กระบอกครับนี่ครับเราวิ่งสบายๆเลยฮะวิ่งฉิวๆเลยนี่นะครับแล้วก็ยิงไปนะครับวิ่งไปยิงไปครับ นี่ครับปุ๊บเรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับ1คิวสวยๆฮะมาแล้วครับ1คิวไปเรื่อยครับยิงไปเรื่อยครับแล้วปืนเฮอริเคนนั้นนะครับแหมเวลาใช้จริงเนี่ยเหมือนรีโหลดเร็วนะรีโหลดทันใช้ตลอดอ่ะนี่ครับทันโยนทันอะไรเงี้ยนะครับโยนป้อมอีกแล้วครับปึ๊บเอายิงกวนไหมครับผมนะแม่เขามาครับถ้าเกิดเขาจะมาล้วงเราเนี่ยปุ๊บเขาล้วงเราไม่ได้นะถ้าเรามีป้อมดักเอาไว้ครับนี่ฮะแล้วก็สร้างความรำคาญต่อเนื่องครับมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวหลบครับเดี๋ยวลองยิงที่ได้ไหมตรงนี้แม่ยิงตรงนี้แล้วไม่ติดมันไม่โดนทุกคนเดี๋ยวเราไปหามุมยิงตรงนู้นครับนะต้องหามุมยิงใหม่ฮะนะครับเพราะว่าลูกกระสุนมันโค้งแล้วมันไปติดนะครับปล่อยมันตรงนั้นเรามายิงตรงนี้แทนครับปึ๊บโอ้โหดูดาเมจนี่ครับดับเบิลคิวสวยๆฮะแล้วทิ้งยันแม่ไปตรงนี้ครับได้ไหมยิงซ้ำเลยครับผมไอตัวเลือดน้อยนี้นะครับปุ๊บไม่โดนอุ้ยใครยิงเราแม่ยิงเราเกิดนะครับตัวนี้โยนป้อมไปครับบางทีโยนไปเนี่ยไม่ได้หวังผลว่าป้อมจะต้องทำอะไรนะโยนให้ได้ความเร็วครับเฮ้ยนี่มาแล้วครับผมเขาบุกมาแล้วครับเดี๋ยวดูจังหวะนี้ให้ดีฮะปุ๊บเราสามารถเหนียวเอาติดเพื่อนนะครับติดเพื่อนเอ้ยปุ๊บนี่ครับเพื่อนยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ามีใครมานะทุกคนโอ้โหนะครับยืนยิงเพลินนะนะครับยังไม่รู้ว่ามีศัตรูมาด้านหลังด้วยซ้ำนะหายต่อครับแล้วเราก็ปลอดภัยครับทุกคนความไวเป็นต่อเรียบร้อยครับแวมเพจอ่ะนะครับแวมเพจอ่ะผมว่าเล่นง่ายนะครับผมก็ลองพิจารณาดูครับสำหรับมากับเฮอริเคนนะผมว่ามันลงตัวนะแบบนี้ผมว่ามันเล่นง่ายครับนะก็อาจจะเป็นตัวอย่างหรือเป็นแนวทางครับให้เพื่อนๆนั้นนะครับได้ลองใช้กันดูนะนะครับหลายๆคนนี้อาจจะจ้องไว้ที่ไต้ฝุ่นหรือหุ่นยนต์ที่ติดสี่กระบอกนะครับลองเปิดใจรับเจ้ามานิดหน่อยครับดูซิว่าเป็นยังไงนะไปแล้วครับไปหามุมยิงต่อดีกว่านะครับปู่คู่ต่อสู้เนี่ยคงจะรำคาญหน้าดูครับนะเมื่อเจอแบบนี้นะเพราะเรานั้นเปลี่ยนนะครับจุดยิงโดยตลอดนะเดี๋ยวไปซ้ายทีขวาทีครับคู่ต่อสู้นั้นก็จับทางไม่ได้นะครับปุ๊บนึกว่าจะโดนครับไม่โดนทุกคนแต่ตัวนี้ก็ยิงผมจังเลยยิงจังเลยนะครับถึงเราจะโดนยิงเนี่ยเราก็มีโล่ป้องกันไงโอ้โหผมว่ามันครบเครื่องครับตัวนี้แล้วโล่ค่อนข้างหนานะทุกคนสังเกตดูนะโล่เนี่ยค่อนข้างโอเคเลยยึบยังไงจะมีคิวเพิ่มอีกไหมโยนกันยาวๆครับแบบนี้ครับอุ้ยโดนยิงครับโดนยิงนะครับหลบสักหน่อยครับดูอาการนิดนึงว่าเขาคือใครเขาเป็นใครเขามาจากไหนแล้วเราก็ยิงต่ออันนั้นแน่เจ้าตัวนี้ครับ
มันรู้สึกจะเป็นคนไทยด้วยนะนะครับที่ยิงเลเซอร์สีม่วงใส่เรานะครับเดี๋ยวเราจะก่อกวนเขานะทุกคนต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะถ้าดูคลิปนี้แล้วผมก็ไม่ได้ตั้งใจนะทุกคนก็เล่นทำคอนเทนต์นะในสนามรบมันก็ต้องสู้นะครับผมต้องขอโทษด้วยนะเดี๋ยวเราจะลองโยนนะครับใช้เฮอริเคนแล้วก็ลองโยนเดี๋ยวป้องกันตัวก่อนครับตอนนี้ครับไททันบุกมานะแล้วพี่เขาก็ยังยิงผมอยู่นะครับนะครับเดี๋ยวหลบไททันก่อนนะโยนป้อมดักไว้เรียบร้อยครับแล้วเราก็วิ่งฉีกออกมาทางขวามือเลยนะครับลูชาดอโดดมาเป็นที่เรียบร้อยครับนี่อยู่ทางด้านซ้ายมือเรานะแบบนี้ฮะและแน่นอนครับป้อมเรากลับมาแล้วเราก็ใช้ป้องกันตัวครับยิงรัวๆแบบนี้ฮะนะครับแล้วเฮอริเคนครับอย่างที่บอกฮะเมื่อยิงระยะประชิดเนี่ยมันทำดาเมจขึ้น 40% เลยนะไอ้ 45% ครับพูดปิดนี่ครับเรียบร้อยไทเทเลเยอร์ฮะลูชาดอถึงแตกได้เหมือนกันนะก็คือช่วยเพื่อนได้เลยนะครับป้องกันตัวได้ดีครับนี่เจอของดีเข้าแล้วครับแต่ถ้าพูดกันตามตรงเนี่ยเจ้ามาเนี่ยมันเล่นได้หลากหลายปืนนะฉมวกก็ได้เลเซอร์ก็ดีนะครับเป็นตัวที่แบบสารพัดประโยชน์จริงๆครับนี่ครับเราเริ่มยิงพี่เขานะเพราะตอนนี้เราว่างแล้วเราปลอดภัยแล้วไงเราก็จะยิงกวนพี่เขาครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแบบนี้เลยนะนี่ฮะโดนทีละนิดทีละหน่อยครับต่อไปฮะเขาก็ไม่สามารถออกจากที่กำบังได้เลยนะนี่ครับยิงไปครับแน่เฮ้ยโลกิวิ่งมาดูอะไรเอ่ยแน่แน่แน่ทุกคนดูดิเจ้าโลกิวิ่งมาเป็นไส้ศึกหรือเปล่าเนี่ยวิ่งมาดูเสร็จแล้วก็วิ่งกลับไปครับสงสัยมาส่องดูเฮ้ยมันมีอะไรกันเหรอเขาทำอะไรกันหรือเปล่า มีแบบนี้ด้วยนะทุกคนมีวิ่งมาดูแล้ววิ่งกลับนะครับเลือกเจ้าโลกิก็น่ารักไปอีกแบบนะไปต่อฮะเราก็ยังกวนใจพี่เขาอยู่นะนี่ครับเราจะกวนใจพี่เขาไปเรื่อยๆครับดูที่ว่าเป็นยังไงนะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บยิงไหมครับนี่ครับเนี่ยเขายิงเราอีกแล้วนะปุ๊บ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 นี่มาเดี๋ยวลองเล่นกับพี่เขาสักหน่อยครับจึ๊บนะครับอุ้ยโค้งแบบนี้น่าจะเป็นอิริบัตนะทุกคนว้าครึ่งหลอดทุกคนแบบนี้มีสิทธิ์นะครับโยนป้อมดักไปเลยฮะแต่เขาโผล่มายิงเราเขาจะโดนป้อมเรายิงเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเรามาใช้เลเซอร์โอ้โหดูครับเพื่อนเรามาใช้เลเซอร์ครับเรากำลังเล่นอย่างสนุกเลยนะแล้วเขาลงตัวอย่างเร็วเลยครับผมนี่ฮะเขาลงตัวมาอย่างไวเลยครับผมเป็นตัวอะไรเอ่ยมีลูกเหลืองครับน่าจะเป็นสกายลอสนะทุกคนแล้วก็ดิ่งมาแล้วครับนี่ฮะเราโยนป้อมดักครับเรายิงสวนไปปรับเคลียร์เอาเรื่องนะครับมาเฮอริเคนนี่ถือว่านะครับเล่นดีนะเคลียร์เอาเรื่องครับดูที่ว่าเราจะรอดจากพี่เขาไหมนะครับยิงสวนเลยฮะแบบนี้ครับโอ้โหเลือดรถครับแล้วเรานี่ครับเพื่อนเราอยู่หลายคนนะฮะนี่ครับ โอ้โหนะครับแล้วเราเร็วไงดูดิครับเราวิ่งเร็วอ่ะทุกคนนะครับฉากหลบได้ตลอดอุ้ยโดนยิงทางนี้ครับนะเราฉากหลบได้ตลอดครับออกจากสถานการณ์ที่นะครับเขาเรียกอะไรอันตรายได้เรื่อยๆเลยนะนี่ครับแล้วก็ยิงต่อครับผมยิงไปยิงมาสร้างความรำคาญได้แบบต่อเนื่องครับเจอเลือดน้อยอีกนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวเราดูที่ว่าเราจะได้ไหมปื๊ดอืดอืดทันไหมทันไหมโดนนะครับน่ะเอ้ยตาทำไม่ทันแล้วทุกคนทันไหมนิดเดียวปุ๊บปุ๊บไม่โดนครับแล้วเขาก็เสียชีวิตไปอดเลยตอนนี้นี่ครับไปต่อนะครับถ้าโดนนี่ตายแน่นอนครับเลือดน้อยขนาดนี้ก็เลยเรียกว่าเล่นมันมากๆครับสำหรับเจ้ามานะเล่นไปอดยิ้มไปไม่ได้นะยิงครับจังหวะนี้โดนครับโอ้โหแต่เราไม่ได้นะดาเมจเรายังไม่ถึงครับเลือดนี่ลดหนักเลยนะแต่ว่าเรายังไม่ได้คิวนะเราเล่นสนุกครับเล่นได้ประมาณเนี่ยนี่นิดนึงมันเหมือนว่ายังอัปเกรดไม่พอทุกคนดาเมจมันยังไม่ถึงครับนะมันยังขาดไปนิดนะครับต้องเรียกว่าขาดนิดขาดหน่อยนะครับโยนป้อมอีกแล้วครับโยนไปครับเรียกความเร็วแล้วยิงสวนตัวนี้จะได้ไหมจะได้ไหมเอ่ยปึ๊บโอ้โหเหลือนิดเดียวอ้าวได้อยู่ครับผมโอ้โหนึกว่าจะไม่ได้ครับยังได้มาอีกหนึ่งตัวครับผมสวยๆก็เลยทีเดียวนะครับนี่มันต้องแบบนี้ครับนะแหมเล่นแล้วรู้สึกแบบดีอะนะครับมีทั้งความเร็วมีทั้งดาเมจนะครับแค่หาจังหวะดีๆเพื่อให้ปืนมันทำงานเต็มที่นะครับโดนยิงครับเรียบร้อยเลยจังหวะนี้พวกส่วนด้วยอะไรเนี่ยริปเปอร์ครับแหมริปเปอร์นี่หลบยากอยู่แล้วนะถ้าโดนก็คือตายนะครับเกมนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาแล้วทุกคนเพราะว่าตอนนี้เกมก็ใกล้จบแล้วนะครับก็น่าจะชนะไปครับ
ก็เป็นเกมแนวสนุกสนานสักหนึ่งเกมเนาะแล้วก็เป็นตัวอย่างเป็นแนวคิดครับเผื่อเพื่อนจะนำกลับไปใช้นะใครมีเฮอริเคนก็ในอนาคตนะครับก็ลองปรับใช้ดูเนาะหลายๆตัวเราจะได้สนุกกับการเล่นครับไม่ได้คิดอะไรมากบางทีเราอาจจะไม่ได้โหดแบบสุดๆหรืออาจจะไม่ได้อะไรโรลเพลเยอร์อะไรขนาดนั้นนะครับแต่เราเล่นแล้วเรามีความสุขแล้วก็โอเคนะขอให้ทุกคนเล่นเกมแล้วก็มีความสุขไปด้วยกันนะครับแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็คิวไป6ตัวสำหรับเจ้ามาเนาะสบายๆครับเล่นแบบนี้ก็พลิ้วเลยนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนนะครับนี่สถิติเราก็ได้อันดับ2นะครับนะครับแล้วก็อย่าลืมครับกดไลค์กด Subscribe ก็เป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ